สวัสดีครับกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับหลังจากที่เราโขพี่แกงพะแนงเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ในแทนเราอยากจะชวนทุกคนมาทำเมนูแกงพะแนงไก่ครับแต่วันนี้ผมเลือกใช้ไก่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นเราไปทำแกงพะแนงไก่บ้านด้วยกันนะครับปะทำไปด้วยกันนะครับนี่ก็คือส่วนประกอบหลักนะครับในการทำพะแนงไก่นะครับเริ่มต้นที่ไก่บ้านนะครับวันนี้ผมใช้ไก่บ้าน1ตัวตามด้วยเครื่องในไก่บ้านนะครับใส่เครื่องในไก่ด้วยอร่อยดีส่วนพี่แกงพะแนงนะครับผมโขลกให้ดูแล้วนะครับมีคลิปให้แล้วด้วยนะครับตามด้วยมะเขือพวงนะครับเข้ากันได้ดีกับแกงพะแนงนะครับแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดหั่นฝอยนะครับแล้วก็พริกแจ่วซอยนะครับแต่ก่อนอื่นผมขอเวลาทำไก่สักครู่นะครับเดี๋ยวเราไปแกงด้วยกันเมื่อเราทำไก่ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็ถึงขั้นตอนของการแกงนะครับใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนะครับช่วยในการผัดพริกแกงนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกแกงพะแนงของเราได้เลยทำการยีพริกแกงได้เลยครับผัดพริกแกงของเราให้สุกหอมนะครับให้สุกน้ำมันหอมเลยนะจ๊ะแต่ระหว่างการผัดแบบนี้เติมกะทิได้เลยครับเหมือนเดิมนะครับผัดเครื่องแกงของเราให้สุกหอมก่อนนะครับเติมอีกหน่อยผัดเครื่องแกงให้หอมนะครับตอนผัดเครื่องแกงนะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะครับค่อยๆผัดไปนะจ๊ะใช้ไฟแรงนี่ครับเดี๋ยวพี่แกงไหม้แล้วมันจะโขกนะไข่ละกลิ่นเริ่มมาแล้วครับเอาละเครื่องแกงของเราสุกฟูแบบนี้นะครับและกลิ่นก็หอมแล้วนะครับทีนี้ก็ลงได้เลยครับกับไก่บ้านของเราอันนี้มีแต่เนื้อนะครับเลาะกระดูกออกแล้วนะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องในไก่บ้านนะครับวันนี้จัดเต็มอ่ะตามด้วยน้ำล้างครกนะครับอุ้ยล้างถ้วยสิคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเข้ากันได้ดีแล้วครับทีนี้ก็ลงกะทิที่เหลือได้เลยนะครับตามด้วยน้ำล้างขวดกะทิสักหน่อยนะจ๊ะคลุกเคล้าให้เข้ากันจุดรุนแรงนะครับเดี๋ยวไข่อ่อนแตกนะครับค่อยๆคนนะจ๊ะทีนี้ก็ถึงขั้นตอนการปรุงรสนะครับการปรุงรสง่ายๆเริ่มต้นที่1ช้อนชานะครับผงปรุงรสไข่ไม่กี่ก็ไม่ต้องใส่นะครับตามด้วยน้ำปลา2ช้อนครึ่งแล้วก็ตามด้วยความหวานนิดหน่อยนะครับจากน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวนะครับ1ช้อนนะครับลงไปลูกอย่าดื้อทีนี้ก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับรอน้ำตาลละลายเดี๋ยวเรามาชิมรสกันนะครับมีไข่อ่อนด้วยคน น่ากินจังเลยเอาละเมื่อปรุงรสแล้วนะครับทีนี้ก็ต้องชิมบังจักหน่อยนะครับเด้อหลงแลคุณพี่แกงหอมมากความเค็มได้นะครับความหวานได้แล้วความนัวนี่มาจากถั่วลิสงที่เราโขลกลงไปด้วยนะรสชาติเข้มข้นแต่ไม่เผ็ดโดดนะครับโอ้ยอร่อยทีนี้ก็ได้เวลาของนางเอกแล้วนะครับมะเขือพวงลงไปครับโอ้โหคุณกลิ่นหอมมากจริงๆปิดฝารอมะเขือพวงของเราสุกครับทีนี้เรามาดูกันครับช่วงนี้โอ้โหคุณกลิ่นหอมจริงๆนะยอมรับเลยครับพริกแกงหอมมากดูสิเอาล่ามะเขือของเราสุกแล้วครับจบท้ายนะครับก็โรยได้เลยกับใบมะกรูดนะครับลงไปแล้วก็ตามด้วยพริกแจวของผมบ้านผมเรียกว่าพริกแจวนะแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับกับแกงพะแนงไก่บ้านนะครับปะจัดจานกันดีกว่าครับโอ้โหหอมมากจริงเสร็จแล้วครับกับแกงพะแนงไก่บ้านนะครับกลิ่นเครื่องแกงหอมมากรสชาติก็เข้มข้นปะกินพะแนงไก่บ้านด้วยกันนะครับกลิ่นหอมฟุ้งเลยเสร็จแล้วครับกับแกงพะแนงไก่บ้านนะครับโอ้โหคุณกลิ่นหอมจังเลยแม่จ๋าเสร็จแล้วครับไส้กรอกอีสานหอมหอมหอมถือดีดีถือดีดีแหมโชว์เดี๋ยวก็ดูนะไส้กรอกหล่นสูตรพริกแกงพะแนงมีให้แล้วนะครับสามารถใช้ได้ทั้งเนื้อหมูและก็ไก่หาแม่จ๋าลองให้หนูหน่อยนะจ๊ะแล้ววันนี้เรากินกับขนมเส้นวุฒิชัยครับผมตักได้เลยนะของตาตรงนี้มาครับวันนี้กินขนมเส้นด้วยกันนะครับกินขนมเส้นด้วยกันนะครับกินขนมกินด้วยกันหนูเอ้ยทุกคนเลยลูกมาจ้าแต่แกงพะแนงเนี่ยกินกับข้าวสวยก็ได้เนาะใช่นี่คุณไข่อ่อนไข่อ่อนขอก่อนวุฒิชัยไข่อ่อนนี่ต้องชำชำเวลากินขนมจีนน่ะประชาน้ำซุปอีกนิดนึงนี่จะได้คล่องคลอน้ำซุปนี่นะครับก็คือโครงกระดูกไก่นะครับที่เราเลาะมันออกเสร็จจบไปไหมครับอร่อยประเดี๋ยวก็เสียงแดงหน่อยนะครับมีคนไทยแปลงข้าวโพดกลิ่นหอมมากโอ้โหนี่ค่ะแกงพะแนงอร่อยแรงเพอร์เฟค
อันนี้ก็คือไส้กรอกอีสานนะครับนี่เลยน่าจะอยากใช่ไหมชิมสักหน่อยตัดรสกันได้ดีเมื่อคืนนึกว่าฝนจะตกเยอะแม่ตกมาได้หน่อยเนี่ยน่าจะตกให้มากๆกันเลยใจนึกว่าจะตกตกมาหน่อยนึงน้าวเช็ดปากเช็ดหน้าด่วนเลยอากาศมันร้อนสำหรับคนที่ขอมานะครับในการทำพริกแกงนะครับแล้วก็ในการทำแกงนะอย่าพลาดเชียวนะครับถ้าใครเป็นสายเนื้อก็แกงผัดแดงเนื้อได้เป็นหมูก็ได้นะครับเป็นไก่ก็ได้แต่เป็นเป็ดที่เขานิยมไหมแม่จ๋าเป็ดมันต้องผัดเป็ดเออเป็นของแอม ของแอมแอมเลยนะแอมเล่าแกงกะทิเนี่ยคุณรากขนมจีนนะโอ้โหอร่อยเหมาะสำหรับคนที่เบื่อข้าวนะแม่เนาะพุทธรสชาติเป็นไงบ้างอร่อยครับจุกคุณไหวหรือเปล่าไหวครับเผ็ดไหมไม่เผ็ดเลยครับส่วนนี้ก็คือผักกาดดองของโปรดนะจ๊ะดองอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ดองไม่เยอะนะฮะอร่อยเสียดายครับคุณแม่กินผักกาดดองไม่ได้กินไม่ได้เคี้ยวไม่ออก นะครับครับขอขนมจีนเพิ่มหน่อยครับฮะอันหนึ่งอันสองครับกลิ่นเครื่องแกงมันหอมนะแม่เนาะอย่าพลาดเดียวคุณอร่อยน่าจะเส้นขนมจีนติดปากน่าจะรสชาตินี้ไม่ให้ผ่านไปจ้ะผ่านผ่านมองเครื่องแต่เครื่องแกงครับผมแล้วมันก็มีความนัวๆด้วยนัวๆของพวกผลิตส่งนะผู้ที่ใช้ให้ผ่านไหมลูกผ่านครับโอ้โหกินเส้นเหนือท่วมใช่ไหมครับตรงนี้อากาศร้อนค่ะเอาละครับผมกินง่ายอยู่ง่ายกับพวกเราวันนี้นะครับนี่ก็คือแกงพะแนงไก่นะครับวันนี้คือขนมเส้นลื่นคอดีจังนะครับส่วนผู้ที่ใช้ครับอ่าช่วยอันนึงอ่ะขายดีเอาละวิธีการทำพริกแกงนะครับแล้วก็ทำให้ดูแล้ววิธีการแกงก็ทำให้ดูแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจัดเมนูนี้บ้างอร่อยได้ดังใจนะฮะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับแซ่บปะล่ะแซ่บครับเหงื่อแตกเต็มเลยแซ่บอินมายังกันหนูเอ้ยครับแม่อินนะนะเออแม่อินนะลูกหนูอินยังครับผมรักกันฉันมากหนูเดี๋ยวเจอกันใหม่นะลูกนะครับวันนี้อิ่มแค่นี้ก่อนเป็นอิ่มหรอกเราจะโม้กันต่อกลิ่นหอมดีไหมจ๊ะแม่จ๋าหอมน่ะ